ค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านดรสุภพรภูมิอมรประธานกรรมการเครือข่ายเป็นอย่างสูงนะคะก็ได้พูดถึงภาพรวมของเมื่อวานนี้นะคะไร่ว่าหลายๆท่านได้รับความรู้มากมายเลยนะคะวันนี้ก็ยังคงเข้มข้นต่อเนื่องนะคะในโอกาสนี้ค่ะก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อแนวทางการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนโควิด -19 ในสัตว์ทดลองซึ่งบรรยายโดยท่านเภสัจกรดรชัดกุลเตชะคิติโรธท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนอนคลินิกนะคะ จากกองยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ผมก็มาพูดวันนี้เนี่ยมีผู้เข้าฟังเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายวันนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนกับแต่ละท่านก็เป็นอาจารย์ผมนะครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าผมเอาแบบมะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในใ,ในในด,ดนด้านต่าง นะครับในส่วนที่ที่ผมได้รับมาให้พูดก็คือเรื่องของการทดลองในสัตว์ทดลองนะครับว่าในการพัฒนาวัคซีนเนี่ยส่วนในการผลิตเนี่ยนะครับเมื่อผลิตแล้วเนี่ยนะีครับการที่จะเข้าสู่การทดลองในในเฟสหนึ่งเนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเพื่อยืนยันว่าในส่วนของเฟสหนึ่เนี่ยเมื่อไปใช้ในมนุมนษย์ในเฟสหนึ่เนี่ยมันมีความปลอดภัยพอ ที่จะไม่เกิดอันตรายในในในเฮลตี้วอลเนเทียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มเลยนะครับก็ WHO เนี่ยนะครับก็บอกว่าเอ่อการการใช้วัคซีนเนี่ยมันใช้ต,ตั้งแต่แตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นของชีวิตนะครับแล้ววัคซีนเนี่ยวิธีการคิดของวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ต่างจากยาก็คือว่าวัคซีนเนี่ยเราจะใช้ในคนที่เป็นเป็นเป็นเฮลตี้นะครับเป็นคนปกติไม่ได้เป็นโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมามาก่อนนะครับ ซึ่งการทดสอบเนี่ยนะครับทางด้าน non critical เนี่ยจะเป็นตัวที่นำไปสู่ทางด้านคลินิกซึ่งการทดสอบ non c l i n i c เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ว่าทดสอบออกมาแล้วนะครับเป็นการหาโดสว่าเราจะใช้โดสเท่าไหรด่ดีที่จะเข้าสู่ critical นะครับเฟสเฟสหเฟสสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทดสอบยาหลายๆออวัคซีนเนี่ยหลายๆยี่ห้อที่ผ่านมาเนี่ย ตอนที่ทดสอบเฟสหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีแค่โดสเดียวเขามีหลายโดสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มาจากมาจากสัตว์ทดลองนะครับแล้วเขาก็จะทําการเหมือนกับคํานวณโดสว่าในมนุษย์เนี่ยควรจะใช้โดสเท่าไหร่แล้วเขาก็จะทําการ t r ยด้วยโดสต่างๆนะครับโดยปกติก็จะเห็นเข้ามาใช้ประมาณทั้งสองโดสนะครับประมาณทัก 2- สองถึงสามโดสนะครับเพราะว่าแลวหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่เฟสสองเนี่ยโดสมันจะถูกตัดลงเหลือเหลือหนึ่งโดสที่เป็นโดสที่ท,ที่ที่ดีที่สุดสําหรับว่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหมือนกับเขาต้องชั่งน้ําหนักกันว่า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 โดสี่จะใช้เท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งวัคซีนที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันก็เป็นไม่ใช่โดสสูงสุดที่ที่ที่เขาศึกษาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็จะเป็นโดสที่มันลงมาหลายๆโดสนะครับผมก็นอกจากนั้นนะครับในการศึกษาแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องดูถึงตัวตัวตัววัคซีนเองเนี่ยก้อนของวัคซีนทั้งก้อนแล้วเนี่ย มันจะต้องดูถึงความปลอดภัยของตัวสารเติมแต่งต่างๆนะครับพวกเอ็กซิพิเนต่างๆพวกแอตจูแวนต่างๆเพราะปัจจุบันนี้มีการเติมเอ็กซิพิเนและแอ j จู a วนเนี่ยซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยแอตจูแวนเนี่ยมีแค่อาร์ลัมซึ่งอาร์ลัมเนี่ยเราใช้กนันมาตั้งแต่ปี1970นะอะไรเพื่อนนั้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแอ j จู a วนที่แปลกๆเอ็กซิพิเนที่แปลกๆเกิดขึ้นใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งที่ต้องทําก็คือความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะบรรยายต่อไปว่าพี่การคิดเนี่ยควรจะคิดอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นของจากเออูนิเซฟนะครับก็คือว่าก็คือเพื่อการทํานอนคลินิกเนี่ยสิ่งที่สําคัญเพื่อจะซัพพอร์ตนะครับเซฟตี้ในมนุษย์นะครับเนื่องอันนี้คือขั้นตอนในการพัฒนาวัคซีนนะครับในตัวตัวหนึ่งนะครับวัคซีนซาโควีทู 2. อันนี้เป็นเปเปอร์เมื่อ เมื่อปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าในขั้นตอนทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีจะมีการทดสอบนะครับวัคซีนในส่วนของหนูนะครับจะเห็นว่ามันจากจากสองปีเนี่ยก็จะเหลือเป็นแค่เดือนนะครับอันนองจากว่าบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะพาราเรลกันไปได้นะครับในการพัฒนาในส่วนของช่วงเฟสที่1นึงนะครับ บางการทดลองเนี่ยของสัตว์ทดลองเนี่ยสามารถที่จะพาราเรล,ลกับเฟสที่หนึ่งได้นะครับซึ่งไม่ไม่จะไม่เหมือนแบบการทดลองวัคซีนโดยกปกติทั่วไปนะครับในขั้นตอนทั่วไปที่จะต้องทําให้เฟสให้ให้การทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเข้าเฟสที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจะเห็นว่าในพาร์ทในพาร์ทนี้นะครับและในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะโอเวอร์แลปกันตลอดเพื่อที่จะ ทำให้เวลาเนี่ยมันลดลงนะครับจากสิบกว่าปีเหลือประมาณหนึ่งจุดห้าปีเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับอันนี้อยากแสดงให้เห็นว่าวัคซีนเนี่ยนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดของวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอฟฟิเคชีนะครับส่วนที่สําคัญเป็นเฟิร์สพ i ออริตี้ของของเขาเนี่ยก็คือเซฟตี้นะครับเซฟตี้เนี่ยมาก่อนนะครับแล้วเซฟตี้ก็จะดูในทุกเฟสนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นจะเห็นเลยนะครับว่าเขาจะบอกว่า safety เนี่ยเป็น top priority นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในในการที่เราจะคิดนะครับต่างๆเพราะว่าวัคซีนเนี่ยจะต่างจากยายาเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมี side effect ที่ดูแรงแต่เราก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างอทิเช่นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้นนะครับประฉะนี้นเนี่ยตัวไซเฟรมมันจะดูแลแต่ว่าเมื่อชั้นน้ําหนักแล้วระหว่างリิสกับเบดฟิตเนี่ยมันมีความจําเป็นแต่ว่าสำหรับวัคซีนเนี่ยคนที่ฉีดเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นโรคเป็นคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ให้สารให้สิ่งที่เข้าไปเนี่ยว่ามันมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่จะที่จะส่งนะครับเป็นเมื่อออกเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะครับไม่ได้มาน,นี้เองนะครับก็เป็นเอกสารของการยืด นะครับยาตำหรับยาชีววัตถุนะครับซึ่งอันนี้จะพูดเฉพาะ h าร์ทนอนคลินิกนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่ต้องส่งเนี่ยนะครับสำหรับ new วัคซีนนะครับนิววัคซีนนะครับแล้วก็ new combination นะครับอันนี้ที่เห็นจะเห็นว่าที่ต้องส่งเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับ immunogenicity test อันนี้ต้องส่งอยู่แล้วเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อได้สารมาตัวหนึ่งแล้วเนี่ย จะรู้ได้ไงว่า,ว,าว่าว่าวัคซีนตัวนั้นเนี่ยหรือโครงสร้างโปรตีนโครงสร้างอันนั้นเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำการพูฟก็คือทำอิมมูโนเจิตี้นะครับ <c oughs> ซึ่งบางทีขาอาจจะทำอิมมูโนเจิตี้หรือว่าขาอาจจะทำชาเลนจ์สตาร์ดี้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่ต้องส่งต่อก็คือรีพีโสทอลซิตี้เทสนะครับสำหรับวัคซีนที่ที่เป็นสำหรับ อ่อโควิดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีพิตโดสิสติสตี้เนี่ยก็จะต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องส่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพาร์ตต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนเอ่อเป็นรอ Data ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเช็คลิสต์สำหรับในการในการส่งเอกสารนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องส่งเนี่ยนะครับส่วนส่วนที่สําคัญก็คือว่าจะพูฟว่าวัคซีนตัวนั้นเนี่ยได้ผลอย่างไรอันที่1นนะครับ อันที่สองก็คือจะพูดว่าวัคซีนนั้นน่ะมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับและอีกสิ่งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าความสำคัญของการทดสอบวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยส่วนที่สำคัญเนี่ยนะครับระหว่างซิงเกิลโ s e กับรีพีทดสเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญในรีพีทด o สทอส x ิสตี้มากกว่านะครับเพราะว่า Single d o s สเนี่ยเราไม่มีวัคซีนที่ฉีดที่ฉีด เข็มเดียวถึงจะมีก็มีแค่ออจอรอนสันแต่ว่าตอนที่ตอนที่จอนสันพัฒนาพัฒน์ตอนสันก็พัฒนารีพีทโดสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ไคเนติกเนี่ยก็ไม่ต้องมีนะครับแต่ว่าบางกรณีนะครับบางกรณีอาจจะต้องอาจจะต้องมีไคเนติกเนื่องจากว่าถ้าเรามีการใช้ใช้ ใช้ตัว e x c i p i e n ีใหม่ๆห,หรือ New Root ใหม่ๆนะครับรูทใหม่ๆรูทบางรูทเนี่ยก็ต้องมีไคลเนติกให้เราเห็นนะครับผมอ่าไกด์ไลน์ที่เราใช้นะครับชการที่ทั่วโลกก็ใช้กันเนี่ยเหมือนเป็นไบเบิลเลยนะครับก็คืออะไรๆก็เปิดที่อันนี้ก่อนนะครับไกด์ไลน์คือ w h o t S 927ปี2005นะครับซึ่งก็ใช่เกือบ16ปี17ปีมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดิ๊กก็ยังยังใช้เป็นไบเบิลอยู่นะครับสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าไกด์ไลน์ตัวนี้จะเห็นเลยนะครับว่าวัคซีนเนี่ยความสําคัญของวัคซีนในนอนในนอนคลินิกในส่วนของนอนคลินิกที่ความสำคัญของวัคซีนเนี่ยคือส่วนของท็อกซิซิตี้เทสนะครับจะเห็นว่าท็อกซิซิตี้เทสเนี่ย,น,น,ย,ะยน,นะครับในพาร์ทของท็อตซิสตี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ4หน้านะครับมีประมาณ4หน้าให้เราอ่านนะครับในขณะที่อิมมูโนเจนิซิตี้นะครับก็มีประมาณแค่ หน้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่ที่ต้องที่ต้องทำส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในการทำนอนคลินิคอลนะครับนอกจากจะมีอิม u n o g จ n i c i t y แล้วท t o x i c i ตี้เทสแล้วอีกอันหนึ่งก็ต้องมีคา a r a c t e r i z a t i o n นะครับคา a r a c t e r i z a t i o n ของวัคซีนว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทางทางผู้วิจัยเนี่ยต้องส่งแต่โดยปกติเนี่ยส่วนคา a r a c t e r i z a t i o n เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะดึง จากพาร์ทของ QC กับ m ม n u a r พาร์ท quality พาร์ทที่ที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้บรรยายแต่เมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะข้ามมา copy paste ข้ามมากันได้นะครับอันต่อมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสรุปนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างนะครับก็คือว่าถ้าเป็น single dose เนี่ยนะครับก็จะเป็นการให้หน่ง dose นะครับตัวส่วนใหญ่มันก็จะรวมอยู่ในใน repeat dose t o s i c i t y ก็คือว่า แทนที่ใช้หนู10ตัวนะครับเปิดเปิดแหลออกมาเนี่ยใช้หนูแค่ถ้าเป็นรีพิทอาจจะใช้หนูแค่10ตัว10ตัว,ตวเพศผู้1ิเพศเมีย1ิเขาก็เพิ่มเป็นเพศผู้15เพศเมีย15หลังจากนั้นเนี่ยพอครบ1พอฉีดเข็มหนึงไปแล้วปุ๊บเขาก็ทําการอาออทอปซีมันนะครับก็คือทําการฆ่ามันเลยมันฆ่ามันออกมา5ตัวเพื่อที่จะทำทำต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะ แสดงให้ดูต่อไปโดยโดสเนี่ยนะครับที่เราใช้เนี่ยนะครับจำนวนโดสที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เท่ากับเท่ากับในทางคลินิคอลนะครับสมมติว่าคลินิคอลฉีด1เข็มเราก็จะใช้อย่างน้อยนะครับหเข็มแต่โดยปกติเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครเขาเขา,เขาใช้เท่ากับโดสในทางคลินิกสมมติว่าคลินิกต้องฉีด2เข็มนะครับเขาก็จะฉีดในสัตว์ทดลองเนี่ยสมเข็มนะครับแล้วก็ปริมาณที่ฉีดเนี่ยก็คือปริมาณเท่ากับใน มนุษย์นะครับสมมติในมนุษย์ฉีด20ไมโครกร,รัมนะครับในสัตว์ก็ได้ฉีด20ไมโครกร,รมัมไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันจะการทดสอบวัคซีนเนี่ยในทางของ nonclinical เนี่ยนะครับในการคิดต่างเนี่ยมันจะง่ายกว่ายาเพราะว่ายาเนี่ยจะต้องคำนวณคำนวณโดสเป็นมิลลิกรัมเปอร์กิโลต้องคำนวณต่างๆต้องคำนวณระยะหยุดยาต้องคำนวณหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงใน ตอนต่อไปนะครับส่วนโ,โรคทอเรนซ์ก็เนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยเรามีการฉีดเข้าบริเวณบริเวณนั้นๆน,น,นะครับเพาะะเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือโ o คทอร์เรนซ์เนี่ยเขาก็อยู่ในรีพิตโดสซึ่งมันปกติเขาก็จะดูปวดบวมแดงร้อนนะครับแล้วก็ดูด,ดูดูฮิสโตรบริเวณนั้นๆน,น,นะครับว่ามีการผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับจีนโนท็อกเนี่ยไม่ต้องทำนะครับอันเนื่องจากว่าไกด์ไลน์เนี่ยเป็นไกด์ไลน์ที่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 นานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จีโนท็อกเนี่ยก็ปกติคือไกด์ไลน์สองพันห้าเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์ที่มันเป็นการใช้ยาใช้วัคซีนที่เป็นวัคซีนถ้าวัคซีนแบบแบบแพลตฟอร์มเก่าๆที่ไม่ได้เข้าไปในเข้าไปในเซลล์ save, เข้าไปในอะไรเลยนะครับมันก็อยู่ข้างนอกกองกองอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงที่ที่ฉีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีโนท็อกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็าบอกจีโนท็อกเนี่ยไม่ต้องทำนะครับรีพลัสทีบท็อกก์เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตสปีชีส์ถ้าเกิด วัคซีนตัวนั้นเนี่ยเราต้องการฉีดในในในสตรีมีคันนะครับก็อาจจะก็จะอ่าอย่างเงี้ยจะต้องทำสูงมาบไปทำอยู่แล้วที่เช่นวัคซีนซิก้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็จะดูกันต่อไปว่าต้องทำหรือไม่ต้องทำขึ้นอยู่กับทาร์เก็ตนะครับเอ่อในรีพิตโดสเนี่ยนะครับอาจจะทำแค่1นึ่งสปีชีก็ได้นะครับถ้าสปีชีนั้นเนี่ยมีความมีความไวที่เพียงพอ โดยปกติเนี่ยนะครับล้วก็จะทําใน l ล็ในไม้และแล็บบิดนะครับแต่ในสำหรับในไม้เนี่ยถ้าถามความเห็นส่วนตัวมันก็จะลาบากนิดนึงเพราะว่าในการทำฮิสโตเนี่ยบางออกแกนเนี่ยมันเล็กมากจนจนอาจจะหาไม่เจอนะครับคือมันเล็กมากจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนปกติเนี่ยที่เราเห็นถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะทําในแล็บนะครับแล้วก็ในพรเมดเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องทํา นะครับโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าทำก็ดีนะครับเพราะมันใกล้กับมนุษย์ที่สุดในในบาวัคซีเนี่ยมันใกล้มนุษย์สุดอย่างเอ่อโควิดอย่างเงี้ยนะครับอย่างซาโควิดตัวเนี้ยนะครับโควิดตัวเนี้ยก็ไม่เห็นใครที่เขาทําในลิงยกเว้นของที่ประเทศจีนที่เขาทําในลิงนะครับก็เนื่องจากอะไรหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์ไม่ว่าเป็นเรื่องของการดูแลจัดการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการของการของการที่จะต้องมีเรื่องของสิทธิ สัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นทางด้านยุโรปเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะต้องฆ่าลิงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการการเทสวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าเออควรจะเป็นคิทิคิลลอตซึ่งมันไม่เป็นไม่มีทางที่เป็นคิทิเคิลลอตได้เนื่องจากว่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 าเราจะเทสเทสตตัวนอนคลินิกเสร็จเนี่ยนะครับ กว่าจะผลิตแล้วก็เทสนอนคลินิกเนี่ยแล้วพอไปคลินิกเนี่ยมันอาจจะหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยปกติเนี่ยในการเทสวัคซีนของนอนคลินิกและคลินิกเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าขอให้เป็นสูตรเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพาร์ทโปรดักชันเนี่ยนะครับตรงช่วงนั้นเนี่ยจะต้องทําการทำทำการฟอร์มูลเลทนะครับแล้วก็แล้วก็ผลิตเนี่ยให้ได้สูตรที่นิ่ง นิ่งแน่นอนว่าจะเอาสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่นอนคลินิกจนถึงสุดกระบวนการเฟสสานะครับจะไม่มีการเปลี่ยนสูตรระหว่างทางนะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนสูตรระหว่างทางเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการดีเฟนเยอะนะครับว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนสูตรระหว่างทางมีการมีการเติมสารบางอย่างเข้าไปมีการลดสารบางอย่างเข้าไปทําไมถึงทาถึงทําอย่างนั้นซึ่ง การเพิ่มหรือการลดสารหรือเพิ่มปริมาณหรือลดปริมาณเนี่ยจะส่งผลต่อทางด้านความปลอดภัยหรือเปล่านะครับโดยปกติเนี่ยในการในการเพิ่มหรือการลดสารเนี่ยนะครับก็จะมีการเกี่ยวข้องในในในส่วนของคลินิกนะครับในในในช่วงของพาร์คลินิกคอทรายเนี่ยอาจจะมีผลตอบประสิทธิภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะปกติเราจะไม่เห็นนะครับมันจะมาทั้งมาจะมาทั้งทั้งแถบ ทั้งยวงเหมือนกันว่าสูตรเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนที่ตอนที่เอ่อไฟเซอร์เขาทำเนี่ยนะครับเขาก็ทำ non c l i n i c เนี่ยหลายอันนี้จะพับบิเคชันนะครับมันก็เขาก็ทำมาหลายสูตรนะครับมีทั้ง bnt 2 3 4อะไรอของเขานะครับแล้วเขาก็ทำมาเรื่อยๆจนถึง p า a ์ท c l i n i c และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยมาลดเหลือแค่สูตรปัจจุบันที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สูตรในสูตรที่มาเนี่ยจะต้องเหมือนกันนะครับระหว่างนอนคลินิกกับคลินิกนะครับแล้วก็ในการให้อย่างที่บอกว่าการให้รีพีทโดสเนี่ยนะครับระยะระหว่างระหว่างระหว่างแต่ละโดสเนี่ยก็อยู่ประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะยาวกว่านานขึ้นอยู่กับไคลนิกนะครับอิมบูเลสปอนของสัตว์ทดลองนั้นๆนะครับเพราะว่า การการที่เรามีอินเทอร์วอลเท่าไหร่เนี่ยมันจะส่งผลต่อการที่เราจะใช้ในมนุษย์นะครับก็คือมันจะเป็นมันจะ็นอินเทอร์วอลเนี่ยที่มันไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อในมนุษย์นะครับแล้วอีกส่วนที่สำคัญก็คือว่า GLP นะครับการทำท็อกเทสติ้งนะครับจะต้องได้ GLP เมื่อไรท่ทำท็อกเทสติ้งนะครับ จะต้องได้ GLP นะครับก็คือเป็น GLP compliant นะครับอาจจะไม่ถึงขนาดได้ GLP เพราะบางบาง lab เนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่าเขาเนี่ยเอ่อทำ lab ภายใต้ GLP compliant ซึ่งก็เขาก็จะเขียนมานะครับโดยในประเทศไทยเราเนี่ยมี lab ที่ได้เอ่อ r t i f i c a t e ของ GLP เนี่ยนะครับจาก OECD GLP เนี่ยก็มีศูนย์สัตว์มหิดลนะครับศูนย์สัตว์นาเลสวน นะครับศูนย์สัตว์ที่กรมวิทย์นะครับแล้วก็ศูนย์ไพลเมทที่จุฬานะครับตอนนี้ก็มี4 4ห้องแลบที่ที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเออท่านใดจะทำเนี่ยก็อาจจะไปทำที่3 4แลบนี้ได้นะครับอันนี้นะครับเขาก็มีการสรุปให้เราดูนะครับว่าเมื่อสักครู่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสรุปเป็นตารางเดียวนะครับว่าการทดสอบ เอ่อรีพิดดอสต์สเตตีเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับประมาณ4กลุ่มนะครับก็จะมีจะมีจะมีประมาณ4-5หกลุ่มนะครับก็จะมีเริ่มในแต่กลุ่มนอร์มอลสลายนะครับซึ่งเป็นเนกาทีฟคอนโทรแล้วก็มีกลุ่มวัคซีนกลุ่มวัคซีนเนี่ยไม่ใช่วัคซีนมีกลุ่มเดียวนะครับมันก็จะมีโดสแวรี่โดสไปตามการสูงก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่มีการใช้เอเจวันที่ ใหม่ๆก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าแอชวันอย่างเดียวแอ v ว n นอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแอ v ว n นอย่างเดียวไม่แอ v ว n นอย่างเดียวคือไม่ไม่มีไม่มีมมตัวตัวแอนติเจนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มรีคอเวอรี่นะครับสองถึงสาสัปดาห์ซึ่งรีคอเวอรี่เนี่ยเราก็จะใช้โดสสูงที่สุดนะครับแล้วก็ทำรีคอเวอรี่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในบางรูทนะครับซึ่ง ก็จากที่เห็นเนี่ยเห็นเห็นเห็นมาหลายหลายโปรเจกต์สอสามโปรเจกต์ประมาณสองสามโปรเจกต์มันก็จะมีอะไรที่แบบแม้แต่ว่าให้ซาลาย์เนี่ยมันก็จะมีความผิดป,ปกติเกิดขึ้นซึ่งก็แป,กแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําว่าอาจจะมีอีกหนึ่งกลุ่มไม่กี่ตัวนะครับสามสี่ห้าตัวเพื่อที่จะดูดูเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉย นะครับเลี้ยงวเฉยเฉยไม่ได้ให้ไดเลยนะครับเพื่อที่จะดูคอน d i t i o n ของการเลี้ยงเฉยเฉยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังบอกได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ <_ d ition> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อกลุ่มของหนูเนี่ยขึ้นอยู่กับการดีไซน์สตาร์ดีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเอ่อหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะแบบเออจะใช้อยากใช้สัตว์ทดลองเนี่ยน้อยกลุ่มอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะม,มันก็มีค่าใช้จ่ายที่ที่สูงในในในการทํา นอนคลินิคนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดใช้สัตว์ทดลองเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเผื่อไว้ในการที่เกิดปัญหาในอนาคตเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาในอนาคตเนี่ยมันต้องกลับมารีพีทอีกรอบหนึ่งซึ่งการรีพีทในแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติก็จะแนะนำว่าออกแบบให้ให้สัตว์ทดลองเนี่ยมีกลุ่มที่ครอบคุมทุกกลุ่ม ที่สามารถที่จะตอบคาถามถ้าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ในกรณีอันนี้แค่3กลุ่มเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มพื้นฐานนะครับที่ที่เราจะทํากันนะครับในการทำเนี่ยก็จะมี10โลเดนนะครับโลเดนเนี่ยก็คือพวกหนูทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมี10ผู้10เมียในแต่ละกลุ่มนะครับถ้าเป็นกระต่ายก็มาเอ่อห้าตัวนะครับ5ตัวแต่ละเพศนะครับซึ่งในลิงเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็มาสัก สี่สี่ห้าหกตัวนะครับสี่ห้าหกตัวนะครับคือให้สแตตเนี่ยมันซินฟิเคียนได้นะครับเมื่อเมื่อเราต้องทดสอบเอ่อบัดเคมแล้วก็เอ่อฮิมาโตนะครับดสนะครับก็จะเป็นเอ่อฮิวแมนดสนะครับแล้วก็มีนัมเบอร์เอ่อจำนวนดสเนี่ยมากกว่าในมากกว่าหรือเท่ากับในทางคลินิกแต่ว่าแนะนำให้ทำมากกว่านะครับแล้วก็อินเทอร์ก็2ส,สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดู อัฟเซอร์ต่างๆเวลาฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็เจาะเลือดนะครับวันที่1แล้ววันถึง3นะครับหลังจากโดสแรกแล้วโดสสุดท้ายแล้วก็ Re c o v e r y นะครับแล้วก็มีการดูออทอปซีบริเวณต่างๆนะครับแล้วก็ทำฮิสโตนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราเทอร์มินเตนะครับหนูแล้วนะครับเมื่อวันวันวันที่เราจะต้องมีการเทอร์มินเนตนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะดู บัตรเค็มก็คือซีรั่มเค็มนะครับก็มีประมาณ10-20ตัวนะครับเครื่องมันเป็นอัตโมัอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็จะประมาณมีทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่เอนไซม์จะถึงอาจจะมีอ e ิเล็กโทรไลต์ด้วยซ้ำนะครับก็จะมีก็จะมีมาต่างๆนะครับแล้วก็ดูฮิมาโตนะครับฮิมาโตอันนี้ก็คือดู CBC เครื่อง CBC เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วมันจะทำอบอกทุกอย่างเลยนะครับว่าทำอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็ดูอิมโมโนพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอิมโมโนโลจิคอพารามิเตอร์ต่างๆซึ่งในกรณีของของตัวของตัววัคซีนโควิดเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทำ T H 1 T H t บาลานซ์นะครับซึ่งแต่ละท่านก็ต้องไปหาเอานะครับว่า T H 1เนี่ยมาร์กเกอร์เนี่ยคืออะไรนะครับตัวเอ่อตัวเอ่ออะไรเป็นโซลเกตมาร์กเกอร์ของ T H 1อันไหนเป็นโซลเกตมาร์กเกอร์ของ T H 2 นะครับแล้วก็ทําแล้วก็มาเปรียบเทียบว่ามันม่ามันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากคอนโทรลไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คือก็คือทําส่งมาดูเพราะว่ามันเป็นการดูเพื่อที่ว่าจะดูว่า,าวัคซีนตัวนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อภาวะการติดเชือ้เอเร่งการติดเชือ้อมีการกระตุ้นการติดเชือ้อนะครับของปอดหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูร่วมกับฮิสโตของปอด นะครับว่าว่า,ว,า,ว,าว่าฮิสโตของปอเนี่เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงที่เราดูเดี๋ยวเราก็จะดูข้อมูลเทียบกันนะครับเอ่ออันนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เราปกติเนี่ยถ้าเป็นหนูเนี่ยเราก็จะเจาะเลือดบริเวณตำแหน่งที่เป็นตรงวินาวว่านะครับเอ่ออินฟิเดนวินาว่าเพราะเป็นเส้นใหญ่มันเจาะได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าตัวตัวที่ต้องทำเนี่ยนะครับ ทั้งฮีสโตทั้งบัดเข็มเนี่ยมันใช้เลือดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเจาะเลือดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องได้เยอะพอสมควรนะครับจากที่เคยเคยเคยทำทำแล้วตอนเจาะมาเนี่ยเอ่อถ้าคนที่เขาเจาะเก่งๆเนี่ยเขาได้มาณ10กว่าซีซีนะครับซึ่งซึ่งเวลาเวลาแบ่งเลือดแล้วเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำเอ่อซีรั่มบัดเข็มนะครับ อันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำฮิสโตนะครับฮิสโตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือในไกด์ไลน์อันนี้จะเขียนจะเห็นฮิสโตว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งอยู่ในแอนเน็กด้านหลังของของไกด์ไลน์อันนี้แต่ว่าอย่างน้อยนะครับอันนั้นคือแบบฟูลเต็มที่นะครับประมาณสัก30ออร์อแกนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะทำแบบอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะครับคือก็คือเหมือนกับอาจจะเป็นช่วงภาวะนี้ที่ต้องที่ต้อง รีบส่งเพื่อที่จะเข้าเฟสบันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมินิมัมที่ต้องทำเนี่ยนะครับสำหรับเอ่อออร์แกนต่างๆเนี่ยก็จะมีอิมมูนออร์แกนเนี่ยที่ต้องทำประมาณ6ออร์แกน7ออร์แกนนี้นะครับที่ต้องส่งนะครับแล้วก็มีออร์แกนที่มีความสำคัญที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นออร์แกนของอิมมูนก็จะมีพวกสมองตับไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็จะต้องทำฮิสโตนะครับแล้วก็ส่งมาให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งฮิสโตเนี่ย สิ่งที่สิ่งที่ตอนที่รายงานเนี่ยนะครับเขาก็จะรายงานเป็นเกรดว่าเกรดเท่าไรเกรด e g, i, เท่าไรเกรดเท่าไรครับเกรดศูนย์เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามก็แล้วแต่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกคือถึงแม้จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าความผิดปกติเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นความผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าผิดปกติไม่ผิดปกติเนี่ยก็คือการทำสแตท นะครับเขาจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่สแต็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำในการทำนอนคลินิคอลเนี่ยมันจะมันการดีไซน์สตาร์ดี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าทางคลินิกนะครับก็คือว่าจำนวนสัตว์เนี่ยในไกด์ไลน์ก็บอกแล้วว่าทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างก็บอกแล้วนะครับสแตก็บอกว่าเมื่อเข้าสู่เข้าสู่ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ทำการเข้าเข้า ไดกแกรมนี้นะครับไดกแกรมนี้จะบอกเลยว่าส t ตทเนี่ยหลัจงจากที่ทำอโนวาแล้วเนี่ยอโนวาปุบเนี่ยนะครับจะต้องมาตรงนี้ไปอโนวาจะต้องทำโพสฮอกอะไรบ้างนะครับมีกี่กลุ่ม2กลุ่มต่างกันไหมแต่ละกลุ่มต่างกันไหมมีปริมาณเท่ากันไหมถ้าเท่ากันใช้อะไรใช้ดันแค้นไหมหรือว่าใช้ดันเน็ตก็แล้วแต่อันนี้ก็คือส t ตทจะบอกไว้ในกรณีของพวก โต้ Store, พวกอะไรอย่างนี้ก็อาจก็มามาทางอาจจะมาทางเส้นหนีนะครับก็จะบอกก็จะใช้ว่าเออเซตสแตทอะไรใช้ฟิชเชอร์เอสแตหรือว่าไครใครสแควรก็แล้วแต่นี้ก็ต้องไปก็ต้องไปดูในข้อมูลในแต่ในในแต่ละในแต่ละข้อมูลที่ออกมาแล้วก็ทําการเทสต์แต่ตั้งแต่ต้นเลยว่ามีโฮโมโลจีเอสเปอรมีดิสเทบิวชันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปเปิดดูในในในเท็ก์บุกเล่มนี้นะครับเขาก็จะบอกมาตามนี้ นะครับเพราะว่าหลายครั้งก็มีเหมือนกันที่ข้อมูลสแตตเนี่ยที่บอกว่าไม่ซิกนะครับแต่ว่าอันนั้นแต่พอไปเช็คแล้วเนี่ยพบว่าสแตตที่ใช้เนี่ยเป็นสแตตที่ใช้ที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้สแตตที่ถูกแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันซิกเมื่อเทียบกับคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในทางทอกซิโิเนี่ยเราจะใช้เราใช้ใช้สแตตนะครับที่มีความอ่อนไหวสูง พอสมสูงพอสมควรนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการบอกว่ามันมีความสิทธิแคนเมื่อเทียบกับกลุ่มคอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเซฟตี้ฟาร์มาคโล o จีนะครับในการทำนะครับเซฟตี้ฟาร์มาคโลจีเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในของท็อกซิตี้สตาร์ดี้นะครับซึ่ง ก็แนะนำว่าควรจะ comply to GLP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการดู safety p h a r m a c o l o g y เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เขาต้องดูนะครับก็จะมี CNS นะครับ r e s r r ก็ c ่า CVS นะครับซึ่งอาจจะดูใน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 ตอนที่ทำ t o k testing ก็ได้หรือว่าจะไปทำในในในสัตว์อื่นหรือว่าเปิดแ a บอื่นๆนะครับที่จะทำนะครับ ก็สามารถที่จะทําซึ่งอาจจะทําในลิงก็ได้เป็นต้นนะครับเพราะว่าพอเวลาให้ให้วัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีจะมีเขาก็จะดูว่าเออเ n s เป็นยังไงการหายใจเป็นยังไงนะครับแล้วก็คดีโอวัค c ูล่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของวัคซีนโควิดนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของวัคซีนโควิดนะครับในในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีความหลากหลาย นะครับก็จะเห็นไนดะ้มั้งแต่ DNA วัคซีนนะครับซึ่งมี DNA วัคซีนตัวนี้ก็คือเอา DNA ของตัวของตัวตัว,ต,วตัวไวรัสตัวสไปโรตีเนี่ยใส่เข้าไปในเวกเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ฉีดเข้าไปโดยใช้อาจจะใช้อิเทร์โพเลชันหรือว่าใช้กระบวนการที่ท,ที่ที่ใช้แรงดันดันเข้าไปนะครับซึ่งวัคซีนเนี่ยจะต้องเข้าไปข้างในเซลล์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปใน DNA, ใ,ใน DNA อน่าในในในนิวเคลียสนะครับเพื่อที่จะเอ่อทานสคริปนะครับออกมาเป็น m อ n a อันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็จะเอ่อตัวอย่างก็คือของไบเนตเอซียนะครับแล้วก็เอ่ออินโนวิโอนะครับซึ่งตอนนี้ก็เงียบๆอยู่นะครับ RNA อันก็ตอนนี้ที่เราใช้ก็อยู่คือ Moderna ากับไฟเซอร์นะครับก็คือก็คือเอาเอาเอาออนเอโคด์นะครับบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นซินเดส ตัวนี้คือตัวซินเทซิสขึ้นมาจากนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในลิปิดนาโนพาติเคิลนะครับแล้วก็จากนั้นก็ฉีดอันนี้คือฉีดปกติธรรมดานะครับก็คือฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อลิปิดนาโนพาติเคิลเนี่ยก็จะทําการนําไอตัวก้อนเนี้ยนะครับในอัตัว r n นเนี่ยเข้าสู่เซลล์นะครับอันต่อไปก็คือไวรัลเวกเตอร์ตัวนี้คือเป็นตัวของแอสตานะครับแคนซิโนเอ่อสปุกดิกนะครับตัวนี้คือคือตัวตัวที่ใช้ไวรัลเวกเตอร์นะครับ ก็คือ RDNA นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ตัวนำส่งเนี่ยโดยใช้ตัวเออ่ไวรัสนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ตัวไหนซึ่งเราปัจจุบันเนี่ยเราใช้อนิโนไวรัสนะครับในของแอสตราเนี่ยเขาจะใช้ชิมเป็นซีเดอร์ไวรัสยี่สิบหกนะครับส่วนในของเจนเซนเนี่ยก็จะใช้อนิโนไวรัสเป็นฮิวแมนอนิโนไวรัสยี่สิบหกนะครับซึ่งในสปุกนิกเนี่ยเขาก็จะใช้ยี่สิบหกฮิวแมนนะครับ แล้วก็เข็มแรกเข็มที่2เนี่ยใช้ไฟในเข็มที่สองนะครับอดีโนไวรัสไฟในเข็มที่2นะครับในแคนซิโนรู้สึกว่าจะใช้อดีโนไวรัสไฟเป็นต้นนะครับอันต่อมานะครับโปรตีนสับยูนิตนะครับอันนี้เขาก็จะเอาตัวเอาตัวเนี้ยครับตัวสไป์เนี่ยออกมาใช้นะครับเอาตัวสไป์ออกมาใช้นะครับซึ่งซึ่งก็จะมีการมีการมีการให้มันสร้างนะครับตรงเนี้ยเป็นโปรตีนสับยูนิตตัวนี้ออกมา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นของไบยานะครับแล้วก็นัวแวกตัวนี้นะครับอันต่อมานะครับอินแอคทีเวตนะครับก็คือเป็นไวรัสทั้งตัวนะครับแล้วก็ทําให้อ่อนแอนะครับทำทำให้ตายนะครับก็คือทําให้ตายไม่สามารถอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวของซิโนแวกนะครับซิโนแวกซิโนฟาร์มตัวนี้นะครับไลฟ์เอทนเอตนะครับตัวนี้ยังตอนนี้ยังไม่เห็น นะครับไลฟ์แอตุนเอกก็คือเป็นแค่ทำให้อ่อนแรงเฉยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ของสวทชนะครับซึ่งสวทชเนี่ยออกข่าวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่าเขาจะมีทั้งหมดห้าโปรเจกต์นะครับก็จะมีทั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขา,เขาจะอันนี้จะไม่ได้บอกว่าจะฉีดหรือจะพ่นนะครับไม่ได้บอกว่าจะฉีดหรือจะพ่นจมูกนะครับซึ่ง เออ่จะมีตั้งแต่เอ่อสับยูนิตนะครับเป็นสับยูนิตไวรัสปัจจุบันแล้วก็มีอินฟลูเอนซ่านะครับก็คือใส่เข้าไปอยู่ในอยู่เอาโควิดเนี่ยใส่เข้าไปร่วมกับอินฟลูเอนซ่านะครับซึ่งหนึ่งของโควิดเนี่ยซึ่งเป็นเออ่ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่านะครับข้อดีก็คือว่ามันไม่ติดมันไม่ติดเชื้อในไก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้วิธีการผลิตโดยใช้ egg base ไม่ได้ นะครับอันนี้เป็นเป็นไม่รู้ว่าเป็นเป็นข้อดีของการแพร่ระบาดแต่เป็นข้อเสียของการผลิตนะครับว่ามันใส่ใน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 เซลล์ไข่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่โตมันไม่มันไม่ติดเชื้อนะครับอันต่อมาก็มีดีเอ็เอเ่อดีเอ็นเอกลาันธุวัคซีนนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับไวรัสไลปัสพาร์ทิเคิลนะครับแล้วก็มีตัวเอ่อตัวนี้นะครับรีคอมบินอนรเอ่อรีคอมบินแนนต์นะครับไวรัสเวกเตอร์วัคซีนซึ่ง สองตัวนี้เป็นตัวที่กําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ที่กําลังมาแรงในการพัฒนาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ที่ออกข่าวที่ที่ทางสมบัติชอออกข่าวตอนนี้ก็คือว่าเขาจะใช้ตัวนี้ในการทําเป็นอินเตอร์เนชั่ลนะครับเห็นที่ออกข่าวในทีวีต่างๆที่เราที่เราที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นตัวที่จะใช้ในอินเตอร์เนชั่ลเราก็เห็นบอกว่าเออเห็นบอกว่าเออในข่าวบอกว่าจะมี ประเทศไทยจะมีอินเตอร์เนลซอลเนี่ยสองตัวนะครับที่กําลังจะเข้าสู่ในมนุษย์นะครับอันนี้ในในหนังสือพิมพ์ก็ท่านทั้งหลายก็ลองหาอ่านได้ซึ่งสองตัวนี้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือไวรัลเวกเตอร์กับอินฟลูเอนซ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นรูปที่แบบแสดงให้เห็นนะครับว่าเออ การที่ใส่เข้าไปในอินฟลูเอนซ่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่นี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวอินฟลูเอนซ่านะครับเป็นเป็นของเอเวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี่ยเอโอวี one เนี่ยเอโอเอโอเอวี one เนี่ยนะครับก็จะเป็นจะเห็นว่าที่ท,ที่ที่ผิวมันเนี่ยจะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับในขณะที่ตัวซาโควี t w เนี่ยปุ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอามาทําการเมิร์จกันนะครับจะเห็นว่า ตัวสไปค์ของซาโควีทูเนี่ยจะเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเข้าไปเลี้ยงใน,ในไก่ได้ในไข่ไก่ได้นะครับแล้วก็ผลิตออกมานะครับแล้วก็ให้เป็นอินท r รนาเซ่นะครับเป็นสำหรับตัวโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นพับบิเคชันเพิ่งออกเมื่อไม่นานนี้นะครับอ่าอันต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นของใบยานะครับอันนี้เป็นของใบายาใบายาต้นต้นยาสูบเนี่ย นะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้สองอย่างอย่างแรกคือทําวัคซีนนะครับอย่างที่สองคือทำแอนติบอดีนะครับอย่างแรกคือทําวัคซีนอย่างที่สองคือทำแอนติบอดีนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างก็จะต้องผ่านเข้าสู่ในกระบวนการของพรีคลินิคนะครับอาจจะมีต้องมีชาเลนจ์เทสมีท็อกเทสติ้งต่างๆนะครับก็แสดงว่าาอันนี้เป็นการใช้ต้นไม้ซึ่งเป็น พับ i ิเคชันที่ออกมาได้ตั้งแต่จุลาย2 2 2 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการมีการเริ่มพัฒนามามากันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งคิดว่ายังเป็นส่วนของการการพัฒนาต่างๆยังยังยังไม่ได้ออกสู่ท้องตลาดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าการทำออวัคซีนสำจากต้นไม้เนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับ เอ่อไบโอฟาร์มติกข้อแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาคือว่ามันจะต้องไม่มี impurity นะครับซึ่งอย่างอย่างที่เราเรยเราก็ได้รู้ว่าในต้นไม้เนี่ยมันมีทั้งข้อโลอฟิลมีทั้งเอ่อเต้นไม้อะไรต่างๆนะครับอีกอันเดินก็คือว่าในการใช้ตัวใบายาสูบเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นใบายาสูบที่ถูกตัดแต่งพันุกรรมมาแล้วให้มีการสร้างที่โคตตินได้น้อยเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าในใน ในในโปรดักต์นี้มีนิโคตินหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเป็นในปริมาณเท่าไหร่รเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องแสดงคือจะต้องแสดงว่านิโคตินเนี่ยอยู่ในระดับที่เอ่อสเปคเนี่ยต้องมีนิโคตินว่านิโคตินเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่ต่ําแล้วต่ําเท่าไหร่นะครับซึ่งจะต้องบอกว่านิโคตินในระดับนั้นเนี่ยไม่เกิดอันตรายนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องดูกันไปเพราะว่านิโคตินอันนี้เป็นการฉีดเข้า IM นะครับก็คือเป็นการฉีดเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูว่านิโคตินเนีย่ยเท่าไหร่นะครับอันต่อมานะครับเป็น m i n a นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของถ้านในถ้านในประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นของอาจารย์อาจารย์เกียรตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมืองนอกก็จะเป็น m o d e นาไฟเซอร์ izer, นะครับซึ่งอ่อประมเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบ Conventional กับกับแบบที่มันสามารถที่จะเอ่อแอมปิฟาตัวเองได้นะครับซึ่งเราก็มาดูว่า ว่าแต่ละท่านเนี่ยใช้ใช้ใช้แบบไหนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ mra เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลีเอทิลต่างๆนะครับแล้วก็มีการเติมแคปเพื่อที่จะทำให้ mra เนี่ยไม่ถูกทาลายเมื่อเข้าสู่เข้าสู่เซลล์ตกซึมนะครับไม่ถูกทําลายอย่างรวดเร็วเข้าสู่เซลล์ตกซึมเพราะบังคดี mra เนี่ยมันถูกทําลายได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่แต่ละแต่ละบริษัทก็คือต้องบอกมา นะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเอา่อเอ่ม m n a เนี่ยนะครับมันมีสารนะครับที่ต้องใช้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลจาก CDC นะครับก็คือจะเห็นว่า m o d e ดน p าไฟเซอเนี่ยนะครับมีการใช้าสารต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันในส่วนที่แตกต่างกันคือส่วนของลิปิดนาโนพาร์ติเคิลที่เป็นส่วนที่หลักๆที่แตกต่างกันจะเห็นว่า ความแตกต่างของเขาเนี่ยก็จะมีหลายตัวที่แตกต่างจะมีส่วนจะมีสองตัวนี้นะครับที่ไม่แตกต่างกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าสองตัวนี้มันเป็นส่วนที่มีการใช้กันมาพอสมควรแล้วรู้ข้อมูลท็อกเทสติ้งแล้วเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับมีท็อกเทสติ้งรู้ข้อมูลความความเป็นพิษเนี่ยพอสมควรแล้วแต่ว่าสำหรับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเป็นสารใหม่ยังไม่มีความรู้ของด้าน ท็อกเทสต่างๆนะครับยังไม่ยังไม่เห็นท็อกเทสล้วก็ยังไม่ยังเป็นสารใหม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ความปลอดภัยว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ก็มีการดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีสารที่มันแตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดคนที่เขาแพ้พวกเอ่อโพลีเทลีนนะครับพรลีเทไรลไก่ครอต่างๆเนี่ยก็อาจจะแพ้จะแพ้ของตัววัคซีนในใ,ใ,ใ,ในในในสองสองยี่ห้อดีได้อาจจะมีโอกาสแพ้ได้นะครับ นะครับเดียวกันนะครับ mRNA เนี่ยนะครับเขาก็มีการทำ bio distribution นะครับเนื่องจากว่าวัคซีนฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องทำ bio distribution bio distribution ก็คือคล้ายๆกับ p h a r m a c o k i n e t i c นะครับแต่ว่าเอามาเฉพาะส่วนของเอ,อ่อ distribution นะครับซึ่งอันนี้ของบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยนะครับเขาได้เคยทำนะครับแต่ว่าเป็นของตัวเอ่ออินฟลูเอนซ่า นะครับเป็นสองอินฟลูเอนซ่าเป็น H10 นะครับซึ่งเขาก็ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ตอบลำบากว่าสำหรับวัคซีนตอนปัจจุบันเนี้นะครับสำหรับตัวโควิดเนี่ยมันได้ข้อมูลแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตกิดได้เรียนไปแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงของโครงสร้างของ RNA นะครับแล้วก็ตัวลิปิดนานโนพาร์ติเคิลเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นลิปิดนานโนพาร์ติเคิลเนี่ยสูตรเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่จากข้อมูลอันนี้สิ่งที่เรา สิ่งที่ให้เหตุก็คือว่าเขามีการทำไปโอดิสติบิวชั่นแล้วออกแกนที่ต้องทำไปโอดิสติบิวชั่นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับท,ท,ที่ต้องทำที่ต้องที่ต้องทําให้เราเห็นว่ามันไปที่ไหนบ้างนะครับส่วนที่มีความสําคัญต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็คือว่ามีส่วนของเพอร์ s ิส n ตนต์ว่ามันอยู่เนี่ยมันมี h a l ์ฟ l ลายเนี่ยได้นานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากฮาร์ฟฟลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากฮาร์ฟไลา์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ นะครับเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันสามารถมันเพอร์ซิส s ตนต์อยู่ในตัวเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยได้ประมาณกี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าประมาณเท่านี้แต่ว่าสำหรับในกรณีของของตัวตัวตัว,ตวเอ่อโควิดเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับอันนี้อย่างที่กี้ได้ได้เรียนไปแล้วนะครับว่ามีเอ่อ อินเตอร์นาซนะครับเป็นนาโซสเปยเนี่ยสองตัวที่เป็นวัคซ ok ีนปลอดไทยจะทาการทดสอบในประเทศไทยนะครับก็มาจากอ,าอันนี้ก็มาสากพันธ์นะครับมาจากอันนี้นะข้อมูลน่าจะมาจากสวทชนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าบาลัดนะครับก็จะทําการอินเตอร์นาโซเหมือนกันนะครับก,ก็จะดูกันไปว่าตกลกว่าจะอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่า การใช้เอ่ออะดีนโนไวรัสไฟนะครับอะดีนโนไวรัสไฟเนี่ยมันในคนคนในทั่วโลกโดยเฉพาะคนในประเทศไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอิมูนที่ต่อต้านต,ต,ตัวอะดีนโนไวรัส 5, นะครับเมื่อเราฉีดฉีดตัวอะดีนโนไวรัสไฟเนี่ยเข้าไปซึ่งข้างในเนี่ยมี DNA ของตัวตัวสไปค์โปรตีนอยู่เนี่ย ร่างกายเราเนี่ยจะทําลายตัวอะนเทโรไวรัสนะครับเพื่อทำลายอะนเทโรไวรัสส่วนนี้ดีเอมันก็ไม่เข้าเซลล์มันไม่สามารถเข้าเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่ตอนนี้เหมือนกับหลายหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเออ่ตัวแอสตราก็ทํานะครับก็คือกาํกกาลังก็กําลังทํากันอยู่นะครับคือเป็นการฉีดเข้าอินเตอร์นาซอลนะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าเออ่ไม่พบนะครับเออ่การเกิดพันเอ่อ pre existing ต่างๆนะครับและอันนี้ก็เป็นข้อ ตัวที่เป็นตัวนี้คือตัวของตัวของแอสตานะครับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งพับบิเคชันนี่ก็เพิ่งจะออกเมื่อนี้เมื่อนี้เองนะครับไม่นานนี้เมือม่อเดือนกรกยานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเออนิวทรลซิงแอนติบอดีเนี่ยมันสูงนะครับเมื่อเทียบกับการฉีดนะครับแล้วก็ลดนะครับตัวไวรัส นะครับที่ที่ปอดแล้วก็ลดเวลาที่จมูกได้เป็นอย่างดีนะซึ่งเขาบอกว่าในการในการฉีดเนี่ยไม่ได้ลดเวลาที่จมูกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็กทำแล้วนขณะัดียวกันในปัจจุบันนี้เนี่ยเอ่อมีการมีการตอนตอนนี้ก็มีการศึกษานะครับว่าเขามีการเปลี่ยนเริ่มที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยน,เ,ยนเอ่อสายพันธุ์นะครับตัวตัวตัวของแอสตราเนี่ยเริ่มมีการ เปลี่ยนสายพันธุ์ของวัคซีนเพราะ,ะนั้นเขาก็เลยทาการทดสอบกับกับเชื้ออะไร<ม>เชื้อด้วยนะครับ<ม>อันนี้นะครับก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นฉีดเข้า IM เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ฉีดเข้าอินทรานาซอลเนี่ยจะเป็นยังไงจะเห็นว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันก็จะไปที่จมูกที่ปอดเนี่ยได้ดีได้ดีกว่านะครับ IM นะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นนะครับว่า ที่เมื่อฉีดเข้าอินเตอร์นาซแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปที่โพรงจมูกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ที่ปอดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเขาจะเป็นการพูฟ้าเอิมมันเป็นสิ่งที่ที่เหนือกว่าดีกว่าการฉีดเข้า IM นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องต่อไปที่เราจะต้องดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นไลฟ์แอนทโนเอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวซาโคว2เนี่ย ตัววัคซีนโควิดเนี่ยยังไม่มีตัวไลฟ์แอเทนูเอตนะครับก็คงจะยังไม่มีใครไม่มีใครกล้าที่จะทำตอนนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะมีก็คือเป็นไลฟ์เอ่อเป็นรีคอมบินแนนต์นะครับไวรัลเวกเตอร์ที่เป็นไลฟ์นะครับก็คือ,ก,คอก็คือตัวที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเนี่ยก็คือจะต้องมีดิสติบิวชันสตาร์ทดีนะครับอันนี้นะครับเป็นดิสติบิวชันสตาร์ทดีที่ต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอินเตอร์นาโลนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาก็มีความกังวลว่ามันจะมีผลต่อสมองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องจะต้องดูในบริเวณต่างๆนี่นะครับโดยเฉพาะสมองนะครับซึ่งเขาจะต้องทำนะครับว่ามันดิสเิบิลไปที่บริเวณนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการฉีดเขา้าเขา้าเข้าโพรงจมูกเนี่ยอาจจะไปที่สมองได้นะครับเพราะมันเพราะมันใกล้กันมากนะครับ อันนี้ก็จบในส่วนของวัคซีนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นวัคซีนปกติทั่วๆไปที่แบบเอออ t i v อ t e เวด l o โรเ e l l a ร a บเนี่ยมันก็เท่านั้นน่ะก็คือ,ก,คอก็คือมีเท่านี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีการใช้ e x ็กซ์เตัวใหม่ๆนะครับมีการใช้ a d j u v แ n t ตัวใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีการใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องประเมินอีกอีกส่วนหนึ่ง ก็คือจะได้ประเมิน2ครั้งนะครับครั้งแรกคือดูทั้งตัววัคซีนว่าเป็นอย่างไรนะครับฟอร์มูลชันของวัคซีนอันที่2คือประเมินนะครับว่าเอ็กซิเพียนเนี่ยนะครับหรือว่าเอจูแวนเนี่ยมีผลอย่างไรมีความปลอดภัยหรือเปล่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับก็คืออย่างที่ได้ได้เรียนไปแล้วนะครับว่า m อ็มเวัคซีนนะครับเดลิเวอรีเนี่ยโดยใช้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยจะเห็นว่าสารที่มีการใช้เนี่ยก็มีเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายโปรเจก ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับในการใน,ในการทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับในส่วนของนอนคลินิคอลตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อันนั้นคือส่วนของ MIA นะครับอันนี้เป็น Publication เมื่อ November 2020นะ d v u v e n t for เอ่อโคโรนาไวรัสวัคซีนนะจะเห็นว่า Inactive นะครับ Inactive เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีความปลอดภยัยเพราะว่าบางาหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ ไม่ใช้อาลัมนะครับเขาก็ใช้ไอจู e วนตัวใหม่เป็นเอเอฟต่างๆนะครับแล้วก็ AS อะไรเป็นโค้ดของเขาต่างๆนะครับในการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสารพวกนี้นะครับถือว่าเป็นสารใหม่นะครับเนื่องจากติดโค้ดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มนะครับ i n a c t i v เนี่ยนะครับก็จะมีใช้ใช้โทไล e r เ c อร์เตอร์นะครับ Agonist ซึ่งก็คือ CPG ตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องแสดงว่า เอ่อท็อกเทสติ้งเนี่ยเป็นอย่างไรจะเห็นว่ามีการใช้สารใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเห็นว่ามีการใช้สารต่างๆเอ่อต,ตัวนี้เป็นแมทริก M1 น้าถ้าที่ทราบตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้ใน n o วาแวกนะครับตัวตัวแมทริก M1 ตัวนี้นะครับก็จะมีการใช้ใน n o วาแวกนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเข้าสู่ ขั้นตอนต่อไปนะครับโดยข้อมูลเนี่ยก็จะเริ่มที่ WHO TRS 987นะครับซึ่งเป็นไกด์ไลน์ของวัคซีนแอชว n นแล้วก็แอชวนเต็ดวัคซีนนะครับ mm hmm. ก็จะต้องมีการ Evaluate นะครับในการใช้ New a d j u v a n t นะครับแล้วก็ a d j u v a n Ted Vaccine นะครับซึ่งรวมนะครับ Toxicity ของ a d j u v a n t Alone นะครับ a d j u v a n t Alone นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ได้เรียนไปแล้วว่าถียเนี้ว่าเราทำท็อกเทสติ้งของวัคซีนทั้งก้อนทั้งฟอร์มูลเลทนะทั้งฟอร์มูลเลชันนั้นนะครับดังนะนั้นเนี่ยเราต้องทำแอดจวั์อ alone ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำนะครับในขณะที่ EMA ก็เขียนเหมือนกันนะครับ EMA กับ WHO เนี่ยก็จะเขียนเหมือนกันนะครับเดียวกันแล้วก็ไปดูในไกด์ไลน์นะครับของของตัว uh, US FDA เอ่อ USFDA นะครับก็จะก็จะมีเหมือนกัน นะครับซึ่งพอมาเป็นพอเป็นแอดจูแวนแล้วเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยมันไม่ใช่แบบอโลจิคอลละมันจะเป็นการคิดแบบสารเคมีนะครับซึ่งเมื่อคิดแบบสารเคมีปุ๊บเนี่ยขั้นตอนของอวิธีการาขั้นตอนของเขาเรียกว่าข,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 ขั้นตอนการประเมินแบบาการประเมินแบบสารเคมีโดยใช้ดิทต์แอสเซสเมนต์เนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องของโนเอลโลเอลนะครับซึ่งแต่แต่อย่างที่ได้เรียนว่าว่า ในในของวัคซีนเนี่ยไม่มี no el ไม่มี low อนะครับไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคำนวณโดสไม่ต้องคำนวณ extrapolate ไม่ต้องคำนวณเอ่อการคิดอะไรเลยไม่ต้องคิด uncertainty factor ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้โดสในโดสมนุษย์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการระยะเวลาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในกรณีของสารเคมีเนี่ยมันจะมีเรื่องของ no el low เ l uncertainty factor ต่างๆนะครับแล้วก็มีการ extrapolate นะครับจากจากจากหนูจากสัตว์นะครับไปในคนนะครับแล้วจากในคนก็ไปในคนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการในการใช้อ n c e ู t ิอินซูลิเนี่ยในในสารเคมีนะครับที่เราใช้กันใ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 นปัจจุบันอาทิเช่นเอ่อพวกสารเคมีที่อาจจะเป็นเอ่อเครื่องสำอางนะครับเครื่องสำอางอาจจะไม่ใช่เอ่ออาจจะเป็นเครื่ออ,อ,อาหาร นะครับสารตุ่มเติมแต่งในอาหารหรือว่าสารพิษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคำนวณเขาก็จะคำนวณแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสารที่ตกค้างอยู่ในอาหารก็จะคำนวณด้วยวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยก็จะคิดแบบแบบสารพวกนั้นนะครับในกรณีของ e x p กซ์เ n ียนไกด์ไลน์นะครับก็คือว่าอย่างตะ่กี้เนี่ยได้เรียนไปแล้วว่า ในการในการ extrapolate เนี่ยนะครับจากสัตว์ไาในมนุษย์เนี่ยเขาก็จะหารจะใช้จะใช้ค่าโนเอลเนี่ยแล้วก็หารด้วยสิบนะครับเมื่อหารด้วยสิบแล้วเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นสำหรับของสารเคมีในกรณีของยานะครับเขาก็จะมีการคํานวณเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีวิธีการที่บอกว่าเออค่าที่สิบเนี่ยมันอาจจะเยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการวิธีการคํานวณว,ว่า uncertainty factor เนี่ย ค่าเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะครับเพราะฉะเนี่ยอันนี้เขาก็จะคำนวณเริ่มัมงแต่ค่าโนเอลนะครับแล้วก็มามาเป็น HED HED ก็คือ Human Equivalent Dose นะครับจากนั้นเนี่ยก็คำนวณอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลเป็น MISD นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเ็จะใช้สูตรนี้นะครับเออเป็น P.O.D. เนี่ยนะครับก็คือเท่ากับก็คือ Noel r o e l นะครับแล้วก็หารด้วยอัตราส่วนแฟกเตอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับหารด้วย modifying factor u n c Ac e r t i t y factor เนี่ยในการ extrapolate จากสัตว์ไปมนุษย์เนี่ยนะครับจากสัตว์มนุษย์เนี่ยก็คือปกติใช้10นะครับแต่ว่าในในไกด์ไลน์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีของยาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้10นะครับเราจะใช้โดยการใช้เขาเรียกว่าใช้ body surface area ในการ extrapolate จาก สัตว์ไปในมนุษย์ซึ่งก็จะมีค่าแตกต่างการขึ้นอยู่กับสัตว์นั้นๆนะครับถ้าเป็นหมาก็1.3เป็นต้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแรดก็อาจจะเออเนะครับ6.2เป็นต้นนะถ้าเป็นลิงก็3.1เป็นต้นอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่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 ท,ทำการทดสอบเนี่ยอาจจะไม่ต้องทดสอบแบบเออลองเทอม2ปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นเรื่องของยา,าระยะเวลาเนี่ยอาจจะสั้นลงนะครับในการทดสอบของสารเคมีตัวนั้นๆก็จะเป็นก็ขึ้นอยู่กับ คลินิคอลทรานะครับว่าคลินิคอลทราเท่าไหร่แล้วก็สัตว์ที่จะใช้เนี่ยจะเป็นโลเดนหรือ n นอนโ d เดนต่างๆก็คือเออเวลาก็จะ d e p end on นะครับสปีชีของสัตว์แล้วก็คลินิคอลทรานะครับที่จะใช้เวลาในการทดสอบอันดันนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเข้าสู่สเตนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าก็ต้องมีการทำ challenge แต่ challenge เนี่ยนะครับในไกด์ไลน์ของ ในไกด์ไลน์เนี่ยนะครับของตัวโควิดเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากมีความเป็นไปได้เร่งด่วนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ชาเลนจ์ผลชาเลนจ์เนี่ยสามารถที่จะทําพร้อมกับในเฟสหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในก่อนที่จะมาเฟสหนึ่งก็จะมีท็อกเทสที่มีอิมเมอร์เจนซิตี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชาเลนจ์เนี่ยพร้อมกับตอนที่ทำเฟสหนึ่งคือเฟสหนึ่งไปแล้วก็ชาเลนจ์ไปกว่าจะเฟสหนึ่งจะเสร็จชาเลนจ์ก็เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าอิมเมอร์เจนซิต Uh, เออ่ลพิเซนท์ว่าวัคซีนเนี่ยจะได้ผลนะครับไม่ได้บอกว่าจะได้ผลมันมันอาจจะได้ผลอาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็วิธีการชาเลนจ์แต่นี้เป็น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 ,ปนปอ่านะอันนี้นะครับเป็นเป็นการแต่นี้เป็นการเป็นการรักษานะครับซึ๊บอ่าอันนี้นะครับเป็นตัวเออ่โมเดลนะครับของการชาลเลนจ์นะครับการชาลเลนจ์เนี่ยส่วนที่ยากเนี่ยก็คือว่า โลกแต่ละโลกเนี่ยหาสัตว์ที่จะเกิดโรคเนี่ยายากนะครับยากลําบากนะครับอทิเช่นถ้าอย่างถ้าอย่างถ้าอย่างถ้าอ,อย่างเอ่อ H5N1 อย่างเงี้ยนะครับตัวตัวตัว,ตวเอ่ออินฟลูเอนซ่าอย่างเงี้ยมันยังเกิดโรคในไก่เกิดโรคในในหมูได้เราก็มีการใช้หมูมาชาเลนจ์ได้แต่ว่าพอพอในโควิดเนี่ยมันก็จะเหลือสัตว์อยู่ไม่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งก็จะมีแมวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็แต่ว่ามันก็คงจะแล้วคงชาเลนจ์ในแมวไม่ได้หรือแล้วนะครับประเด็นนี้ก็จะมีสัตว์ต่างๆที่เราทําการชาเลนจ์ไปซึ่งปัจจุบันนี้ที่เราเห็นป,ก,ปกตินะครับก็จะเป็นตัวทานชิดิกไม้แล้วก็เอ่อไซเลนทฮมสเตอร์นะครับซึ่งึงมีการใช้เราจะเห็นนะครับว่าไม้ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นทานชิดิกไม้อันนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นไกด์ไลน์ นะครับที่ถ้าจะทำวัคซีนเนี่ยก็ต้องไปอ่านไกด์ไลน์นะก็จะเป็นไกด์ไลน์ทีเ่เป็นไกด์ไลน์ที่เขาใช้กันใช้กันทั่วๆไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าไกด์ไลน์ของของของตัวที่จะใช้นอนคลิ ic ic นิกก็จะมีตัวนี้นะครับก็อสอเสร็จแล้วอาจจะต้องไปอาจจะต้องไปแงบแงบดูของตัวคินิคอลอิเลเชั่นนะครับว่ามันจะมีส่วนที่พูดถึงตรงนี้หน่อยหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยก็จะมีไกด์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ โลกในสตรีมีคานก็ต้องไปดูไกด์ไลน์ฉบับนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น r e ค o m บินนนต์นะครับ DNA โปรตีนวัคซีนก็จะเป็นอีกไกด์ไลน์หนึ่งนะครับถ้ามีแออนตัวใหม่ๆก็จะมีไกด์ไลน์ตามนี้นะครับส่วน DNA วัคซีนเนี่ยของ WHO เนี่ยตอนนี้มีมีตัวนี้นะครับ DNA วัคซีนเนี่ยของ WHO อันนี้นะครับตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับเป็น2020-2021นะครับแล้วก็มี ต่างๆนะครับอ่าจบแล้วครับผมทันเวลาพอดีเลยครับไม่ทราบมีคําถามไหมครับค่ะงั้นประธานขอถามนิดนึงนะดรเจมส์คะขอบคุณมากนะคะที่บรรยายได้อย่างละเอียดมากเลยทีนี้จะถามว่ากรณีอย่างเมื่อกี้ดรเจมส์พยายามที่จะบอกว่าแอสตาเนี่ยบริษัทแอสตาพยายามที่จะเปลี่ยนมาเป็นเนเซลสเปย์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าบริษัท เปลี่ยนรูทมาใช้ในเศราสเปนเนี่ยจะต้องเวอร์ริฟายทางนอนคินิคอลสตัรดี้หรือเปล่าแล้วถามอีกนิดหนึ่งกรณีอินท่าเดอร์มอลเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะคือถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมเนี่ยเอ่อการเปลี่ยนรูทเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไคลเนติกของของของ,ของตัววัคซีนนะครับอย่างที่ได้ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าถ้าเขาทําเขามีการเปลี่ยนรูทเป็นอินท่านซอลเนี่ย ขาก็ต้องทำท็อกเทสติ้งอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่บริเวณนั้นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีก็คือไม่ไม่มีไกด์ไลน์บอกว่าถ้าเปลี่ยนรูทเนี่ยต้องทาอะไรต้องให้ทําอะไรให้ยกเว้นอะไรบ้างให้ทําอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังใช้เหมือนเดิมว่าคือก็ต้องทําแต่ในขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้เนี่ย e m a เนี่ยได้ออกไกด์ไล เอ่อเอ่อกลุ่มพาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณประมาณไปไปเดินกลุ่มพาที่ผ่านมาเนี่ยได้ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสเตนของของเปลี ra, well ่ยนเปลี่ยนสเตนของของของตัวเอ่อวัคซีนนะครับว่าถ้าเปลี่ยนสเตนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นก็คือว่าพาร์ทพาร์ทคุณลิตี้เนี่ยโอเคก็ต้องก็ต้องจัดจัดเหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะมันมีการเปลี่ยนเปนการผลิตใหม่นะครับแล้วก็พาร์ทนอนคลินิกไม่ต้องทานะครับถ้าเปลี่ยนสเตนเนี่ยไม่ต้องทํา นะครับพาสในคลินิกนี่คือข้ามเลยก็คือหายไปเลยทั้งพาสนะครับแล้วก็ไปที่พาสเอ่อคลินิกนะครับว่าจะต้องทําการทดสอบว่ามันมีการเอ่อใช้ได้ผลจริงแค่นั้นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยเมื่อวันที่27มิถุนาเนี่ยตัวแอสตราเนี่ยนะครับเขาก็ออกเขาก็ออกเขาก็ออกข่าวนะครับว่าเขาเนี่ยมีการเอ่อเปลี่ยนสเตนแล้วนะครับโดยเขาใช้สเตนของแอฟริกานะครับแล้วเขาบอกว่ามันสามารถได้ผลทั้งสเตนของเอ่ออังกฤษ Delta เออเดลต้าเขาเดี่ยประมาณ3-4-5สี่ห้าเตรนนะครับซึ่งตอนนี้นำการทดสอบประมาณ2-5 0 0้าอคนที่ที่ที่ชิลีอังกฤษสเปนประมาณเนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำทําทดสอบในเฟส3เท่านั้นเองแต่ถ้าแต่ถ้าเปลี่ยนรูทเนี่ยยังไงก็ต้องส่งะครับขออนุญ,ญาตน,นะคะเนื่องจากว่าัณขณะนี้เราฉีดไฟเซอร์กันเนาะแล้วพมอมีอาอาจาร,รย์หมอนะ ในผ้าเราเนี่ยพยายามที่จะจากรูท้ที่เราฉีด i อมาเป็น ID เพราะฉะนั้นตอนนี้อาสาสมัครเนี่ยเขารีคูดมาแล้วก็พยายามจะฉีดเป็น ID ดีไฟเซอร์ครึ่งเข็มมั่งฟูลโดสมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะต้องรีเฟอร์ไปนอนคลินิกเข้าไหมถ้าถ้าดูงั้นมันเหมือนไม่จําเป็นซึ่งหมอหมอสุนีรแต่ว่าค่ะค่ะเชิญครค่ะ, hmm. คะอ่าเชิญคุณหมอเลยครับค่ะ สุนเนนะคะกทท็ที่ท่านประธานถามนะคะในเรื่องของประเด็นของอไลเซนวัคซีนแล้วในกลุ่มของอประเด็นต้องแยกกันนะคะอันที่1นึ่งคือแพลตฟอร์มนั้นเป็นไลเซนเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้ากลับไปเมื่อไลเส้นเรียบร้อยแล้วก็คือได้พร o ฟคอมพ p l e มาตั้งแต่นอนคลินิกจนกระทั่งถึงเฟสสามคลินิกเรียบร้อยอันนี้คือสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเปรียบเทียบได้กับตอนที่ก่อนหน้านี้เมื่องแต่20ปีที่แล้วที่สวภาวมีการทําเรื่องของอ intra d e erm r มอลสำหรับเรบีวัคซีน on inactivated คือไลเส้น p r o ักต์ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าอ่าอันนี้ก็คือสามารถที่จะ ล้อกันได้นะคะในเรื่องของ intra dermal หรือว่าตัวของอ IM เพราะว่ามีงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่พิสูจมาพอสมควรแต่เห็นด้วยกับดรเจนที่ว่าแต่ถ้าเป็น intra nasal เนี่ยคนละกรณีกันใช่ค่ะเพราะว่าความเป็น intra nasal เนี่ยก็ต้องกลับมาดูที่ตรงแพลตฟอร์ม c a n คนดิเดตวัคซีนตัวนั้นว่ามันเป็น live หรือเปล่าหรือ live a t t e n u a t e ตหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะมีความใกล้เคียงกับการที่จะ p e n นเ r a t e เข้ามาสู่บัต o บ brain b a e r คือจริงๆในประสบการณ์นะคะตอนที่พัฒนาวัคซีนตัวที่เป็นไเมริกวัคซีนของปาสเตอร์เมื่อสมัยเกือบ15บปีที่แล้วนี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฟอร์มฉีดเช่นเดียวกันแต่ว่าในสําหรับการพัฒนากว่าจะออกมาสู่ลายเส้นที่เป็นต้นแบบของวัคซีนไข้เลือดออกแล้วก็วัคซีน JE เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนอนคลินิกยังถึงขั้นต้องทําเพื่อที่จะเอาสีแต่น,นั้นนะฉีดเข้าสมองหนูเลยด้วยเหมือนกันคือก็ต้องพิสูจแต่ว่าอันนั้นก็คือรูทปกติด้วยนะคะคือรูทสับคิว ใช้เป็น Root Sheet แล้วก็ใช้ดู Distribution ดูค i นิติกต่างๆเนี่ยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการจะดูมันมันไม่ได้อ l อ l นนั้นแส่ทีเดียวก็ต้องกลับมาดูว่า c o m p พลี e ของแพลตฟอร์มอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งแต่ต้นน้ำมาจนกระทั่งถึงเฟสสามอันนี้ถือว่าคอมพลี e ถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นแค่ อินทราเดโมหรือว่าตัวของ IM หรือ s u b คิ้นี่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่ของเซฟตี้มากนะักแต่ว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์็นะคะก็ต้องดูเป็นในอินดีเทลไปอีกทีหนึ่งค่ะค่ะขอบขอบคุณดรสุเนศนะคะที่ช่วยคุริฟายตรงนี้ตนเองก็เข้าใจว่าถ้าเป็นอินทราเดโมมันอาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าในเซลสเปร์เนี่ยมันมันอาจจะต้องมีการเวอร์ริฟายบางส่วนที่ที่มันเมบี Maybe, มันอาจจะมีผลกระทบต่อต่อคน ค่ะข,ขอเชิญผู้ทรงธีรนาทค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณดรชัดกุลนะคะก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเออไม่ใช่น่ามานะถามเพราะอยากรู้จริงๆตอนนี้มันมีจากจัดประสบการณ์เนาะ มันมีการใช้อ้างอิงไกด์ไลน์ของอินเตอร์เนชั่นแนลโดยเฉพาะยิางยิ่ง WHO เพื่อจะเอ็กเซมบางอย่างเนี่ยก็เลยอยากจะให้ช่วยคาลิฟายนิดนึงว่าอย่างเช่นบอกว่า toxicity study อันเนี้ยเคยทำมาแล้วนะคะมีการตีพิมพ์ละแต่ว่าเป็นของบริษัทอื่นแล้วก็ไม่ได้มีดีเทลของการผลิตมากมายนะคะแล้วก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออบริษัทใหม่หรือว่าบริษัทอีกบริษัทหนึ่งจะมาอ้างมาเคลมโดยใช้ผลบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันฟอร์มูลเลชันคล้ายคลึงกันอันนี้ได้ไหมคะอยากจะให้คาลิฟายตรงนี้แล้วอีกคำถามหนึ่งก็คืออยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาอิมม n โนเจนิซิตี้ในแง่ของเซฟตี้ นะคะว่าจะต้องทำในกรณีไหนบ้างเช่นอ,อิมบาลานซของทีเฮปเปอร์ h e l ทีเฮ T เ e อร์ r 2นะคะขอบคุณค่ะในขั้นของของมอนเทอนิเคิลค่ะ,คะจบแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ทรงครับผม ก็เริ ja. ่มจากอันน like like ี้ก็มีนะครับว่าบางบางผู้ผลิตบางเจ้าเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเนี่ยของตัวเองเนี่ยเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันอย่างนั้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 นนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยเขาทํามาได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันคําถามคําถามที่หนึ่งก็คือว่ารู้ได้ไงว่าเหมือนกันเห็นฟอร์มูลเลชันอย่างละเอียดของอีกเจ้าหนึ่งหรอซึ่งไม่ไม่มีทางอยู่แล้วที่จะเห็นฟอร์มูลเลชันอย่างละเอียด ทุกเม็ดนะครับไม่ไม่ใช่แค่แบบเพราะว่าเวลาเขาเขียนเขียนในใน,ในเอกสารกับยาหรือว่าในในข้างกล่องเนี่ยมันไม่มีทุกมันไม่มีทุกส่วนอะ่ะมันไม่มีทุกตัวสมมติในในรฟมูิชชั่นมีสิตัวเนี่ยเขาาจะเขียนส่วนที่สําคัญอะ่ะแต่มันจะมีส่วนที่มันจุกจิกจุกจิกอะที่มันที่ที่เขาไม่ใส่อันนี้นะที่หนึ่งอันที่สองคือแล้วเห็นท็อปเทสติ้งของเขาเหรอที่ทั้งหมดนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับในทางคลินิกเนี่ย บริษัทมักจะชอบตีพิมพ์เพราะว่าตีพิมพ์แล้วเนี่ยบริษัทจะได้ผลประโยชน์ก็อย่างที่ยังเห็นเนี่ยบริษัทไฟเซอร์ตีพิมพ์ทีหุ้นก็ขึ้นทีนะครับตีพิมพ์ทีทีหุ้นก็ขึ้นทีแต่ว่าแล้วก็อิมโมเนนตี้เนี่ยบริษัทก็ตีพิมพ์เพราะว่าก็จะบอกว่าอะไรเออไตเตอร์ขึ้นหุ้นก็จะขึ้นตามไตรเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อมูลทางด้านท็อกซิคเนี่ยมันจะมันจะไม่มีใครตีพิมพ์เพราะว่า,ต,า,วาตีพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ย ถึงแม้ที่อย่างที่บอกครับว่าถึงแม้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันที่มันที่มันปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าความผิดปกติของบัตรเคมของฮีมาโตของฮิสโตเนี่ยมันเกิดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ซิ้นทฟิแคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็รับได้แต่ว่าคนที่เขาอ่านเนี่ยหรือคนที่อะไรเงี้ยเขาก็ไปตีพิมพ์หรอกครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยพอมาตีพิมพ์ไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ประโยชน์กับบริษัท เพราะฉะนั้นเขาก็จะ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 ไม่ตีพิมพ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่บริษัทที่ผู้ผลิตอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าจะ extrapolate ของข้อมูลของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะเอาข้อมูลได้ทั้งหมดก็เลยบอกเคยบอกไปว่าถ้าจะ extrapolate ก็เอาข้อมูลของเขา่มาทั้งหมดเพราะอย่างอย่างอ่าอย่างอย่างอย่างซีโนแวคอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลข้อมูลเอ่อ นอนคลินิกเนี่ยพันแปด้อยหน้าถามว่าจะไปเอามาจากไหนหรือว่าเอม a อยเอเนี้ยข้อมูลของบางเจ้าเนี่ยเก้าพันหน้านอนคลินิกนะครับเก้าพันหน้าอย่างเงี้ยคําถามก็คือว่าอีกเจ้าเลงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเก้าพันหน้าของเขาคนนั้นได้เหรอประมาณเนี้ยครับขอบคุณครับ มีคำถามเพิ่มเติมจากแชทบล็อกด้วยค่ะอาจารย์คะถามว่ามีสามหัวข,ข้อนะคะก็คืออาจากท่านอาจารย์พัชรานะคะเรื่องทานจีนิกไม้ที่ใช้ในโควิดนอนคลินิอลสตัดี้ CRI ว่าทําแบบไหนแล้วก็มีจากอาจารย์สุจินอาจารย์สุจินดานะคะถามเรื่องของถ้าทําอัลัมตัวใหม่ต้องทํา PK ของอัลัมและ PK ของอัลัมบวกบวกัคซีนไหมคะ จากอาจารย์สมพรนะคะไม่ทราบว่า p e r ร i สิ e n ตนต,ต้องดูนานขนาดไหนคะ่ะมี3ามคำถามคะ่ะเอ่อทันจินิกไม้เนี่ยก็เท่าที่เห็นตอนนี้ถ้าถ้าประเทศไทยก็มีเห็นที่ทันทำทำท,ที่แอฟริมนะครแต่ว่าทาันจินิกไม้เนี่ยออสอบถามเรื่มว่าเขาทําแบบไหนก็คือทําแบบชาเลนจ์ปกติอคะครับก็คือว่าให้วัคซีนเข้าไปตามตามแล้วแต่ว่าสเกจดูของของวัคซีนตัวนั้นเนี่ย จะจะอินทอร์เท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทิ้งไว้ประมาณ28วันจากนั้นเนี่ยก็ทําการชาเลนจ์เชื้อคือความต่างของก็คือต่างแค่แค่แค่ตัวสัตว์เท่านั้นเองว่าจะใช้สัตว์ชนิดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าวิธีการที่จะให้วัคซีนและการชาเลนจ์เชื้อเนี่ยก็เป็นก็เป็นสเกจดูที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ทันจิด๋ดไหมหรือว่าจะใช้ลิงหรือว่าจะใช้แมวก็ก็เหมือนกันก็คือว่าฉีดเข้าไป แล้วก็เข็มหนึ่งเข็มสองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่ามันอิมม e มนขึ้นแล้วแล้วก็ทําการชาเลนช์เชื้อแล้วดูว่าว่าว่าสัตว์เี่ยมีการติดเชื้อหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ดูว่า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 แค่ติดเชื้อดูภายนอกเราคือพอถึงเวลาพอพอหลังจากยี่สิบแปดวันเนี่ยเขาก็จะทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งหลังจากหลังจากชาเลนช์ไปนี่ยเขาจะทิ้งอีกสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ทําการฆ่าสัตว์ นะครับแล้วก็สบอบสบอบจมูก <Die> ว่ามีว่ามีการติดเชื้อไหมแล้วก็เจาะออดูเนื้อปอดนะครับดูฮิสโตปอดแล้วก็ดูดูที่เนื้อปอดว่าเนื้อปอดเนี่ยมีไวรัสเนี่ยขึ้นไหมมาเอาเอาเอามาเพาะไวรัสดูว่าไวรัสมีไวรัสขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือการที่ต้องทำนะ,ะส่วนอาลัามเนี่ยอาลัามตัวใหม่เนี่ยก็ก็คงจะต้องดูว่าอัลลามตัวใหม่เนี่ยอัลลามใหม่ใหม่ใหม่ยังไงสุดท้ายอัลามเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรแล้ว แล้วก็อารลามก็มีหลายหลายฟอร์มที่เขาใช้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งในส่วนของอาจารย์ที่อยู่ภาคพาร์ทแมนูนจะรู้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอารล่ามเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทำยกเว้นแต่อารลามเนี่ยไปต่อกับอะไรบางอย่างอันนี้ต้องทำนะครับเมื่อถ้าโครงสร้างไม่ใช่ไม่ใช่อลูมิเนียมฮดรอกไซด์ไม่เด้อลูออลูมิเนียมฟอสเฟตไม่ ate, ได้อะซันเฟตอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องทำามหนึ่งครับเรื่องเพอร์ซิสแตนเนี่ยต้องนานแค่ไหนครับเพอร์ซิสแตนเนี่ย แล้วแล้วแต่เลยครับว่าว่าว่า,วาขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มครับเพราะว่าเท่าที่หาตอนเนี้ยเท่าที่อ่านเนี่ยเพราะอย่างเพราะอย่างของของของเอ็มเเนี่ยมันทําเป็นแค่แบบวันสองวันแต่ถ้าเป็นตัวไวรัลเวกเตอร์เนี่ยมันอาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าเท่าที่อ่านเนี่ยวรัลเวกเตอร์เนี่ยเห็นถึงสามเดือนก็มีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของตัวของมันเองครับ,รบว่ามันว่ามันจะสลายตัวได้นานขนาดไหน ของพี่ธีรนาถบอกว่าใน่สคือ,อบริษัทเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่จะมายืน่นยื่น first in human หรือเข้าเฟสหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือเขาต้องทำพิสูจว่า TH1 TH2 เนี่ยมัน,ม,นมันตรงบาลานซ์ของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะซึ่งเขาอาจจะไปทำในในช่วงของ immunology ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงของ ก็จะเป็นช่วงของท็อกเทสติ้งก็ได้ก็แล้วแล้วแต่เพราะว่ามันมีการเจาะเลือดแล้วก็มาแล้วก็มาตรวจแอนติบอดีบางตัวหรือว่าอาจจะทอาจจะใช้โฟเซต m มิเตอร์ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยปกติเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าผู้วิจัยจะใช้วิธีไหนแล้วก็ส่งข้อมูลออกมาเฉยๆนะครับซึ่งทางเวลาเวลาเราอ่านเนี่ยนะครับเราก็จะอ่านข้อมูลนีร่วมกับฮิสโตของผลฮิสโตของปอดว่า ว่าข้อมูลมันเนี่ยมันมันมันโอเคไหมประมาณนี้นะครับส่วนการการเปลี่ยน i i m i d เนี่ยเอ่อถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดทำเนี่ยเอ่อถ้าเกิดมีวัคซีนที่เป็นขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยอันนี้อันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการทำเพื่อที่อนาคตเนี่ยจะมาขึ้นทะเบียนนะครับอันนี้สิ่งเนี้ยจะต้องมาขอต้องคือโอเคว่าเวลาทำ sample clinical study เนี่ยมันต้องขอ ec ที่ ที่โรงพยาบาลนั้นๆอยู่แล้วในะค,ครับใวกเนีอันนี้อาจจะต้องมาขอวิจัยที่อยอยครับกลุ่มกลุ่ม i n d ว่าเพื่อให้เข้าระบบแล้วตอนที่ตอนที่เราจะขึ้นทะเบียนเนี่ยมันก็จะมันก็จะใส่ข้อมูลนั้นได้เพราะว่ามันก็จะมีว่าว่าว่าได้รับการอนุญ,ญาตในการในการศึกษานี้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าหลายๆบางยาเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วคือคือ i n d เนี่ยเขาจะควบคุมตอนนํายาเข้าและการผลิต แต่ในกรณีที่วัคซีนเนี่ยหรือว่ายาตัวนี้เนี่ยมันขายในห้องตลาดแล้วเนี่ยถ้าจะทดสอบอะไรเนี่ยก็ก็ทดสอบได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตว่าจะต้องนํายาเข้าหรือแต่ว่าถ้าจะใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยในอนาคตที่จะมีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหรือว่าเติมในเอกสารกับยาหรือว่าอะไรต่างๆอันนี้จะต้องจะอาจ,อาจจะต้องมาขอที่ออออเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันเข้าระบุครับครับขอ งั้นพอดีเลยเวลาพอสมควรแล้วนะเจมขอบคุณมากครับครับรู้สึกว่ามีอาจารย์ท่านอื่นอย่างอาจารย์พัชราอาจจะขอปรึกษาหลังไหมนะครับได้ครับติดต่อได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาอีเมลก็อยู่ด้านล่างแล้วลายก็มีนะครับครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะท่านเภสัชกรดรชัดคุณเตชากิติโรธจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอย่างสูงค่ะ